สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนทวีความรุนแรงขึ้นมาอีกขั้นนะคะยูเครนบอกว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธ83ลูกโจมตีหลายเมืองทั่วประเทศรวมไปถึงกรุงเคียฟในวันนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากค่ะการโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากเกิดเหตุระเบิดสะพานในไครเมียนะคะซึ่งรัสเซียเชื่อว่าเป็นฝีมือของฝ่ายยูเครนค่ะกล้องวงจรปิดบันทึกภาพวินาทีที่เกิดเหตุระเบิดขึ้นใกล้กับสะพานลอยเชื่อมสวนสาธารณะซึ่งเป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวชื่อดังของกรุงเคียฟในระหว่างที่มีคนกำลังเดินอยู่บนสะพานจนทำให้ต้องรีบวิ่งหลบหนีกันออกมาเพื่อความปลอดภัยแรงระเบิดทำให้เกิดหลุมขนาดใหญ่แต่ว่าตัวสะพานไม่ได้พังถล่มลงมา was hit more than a dozenการโจมตีกรุงเคียฟครั้งล่าสุดจุดกระแสความสนใจให้กับสื่อทุกสำนักทั่วโลกค่ะเนื่องจากผู้สื่อข่าวที่กำลังรายงานข่าวในพื้นที่ได้ยินเสียงของขีปนาวุธลอยอยู่เหนือกรุงเคียฟอย่างชัดเจนส่วนอีกคลิปหนึ่งนะคะเป็นคลิปวิดีโอภาพของรถยนต์หลายคันที่ได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดจนไฟลุกไหม้ในหลายพื้นที่ย่านใจกลางกรุงเคียฟค่ะด้านเจ้าหน้าที่ยูเครนระบุว่าเหตุโจมตีกรุงเคียฟทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว8คนบาดเจ็บอีก24คนขณะที่โฆษกกองทัพอากาศยูเครนระบุว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธ83ลูกถล่มเมืองหลวงและอีกหลายเมืองทั่วประเทศซึ่งระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนนั้นสกัดเอาไว้ได้43ลูกค่ะนอกจากนี้การโจมตีที่พุ่งเป้าไปยังคาคีฟเมืองใหญ่อันดับ2ของประเทศยังทำให้ประชาชนจำนวนมากต้องกลับไปหลบภัยภายในสถานีรถไฟใต้ดินอีกครั้งและยังทำให้ระบบจ่ายไฟฟ้าและน้ำประปาได้รับความเสียหายจนใช้การไม่ได้หลังจากถูกขีปนาวุธโจมตีขณะที่วโลดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนบันทึกคลิปวิดีโอขณะอยู่ด้านนอกสำนักงานประธานาธิบดีในกรุงเคียฟโดยระบุว่ารัสเซียตั้งใจโจมตียูเครนในช่วงเวลาที่จะสร้างความเสียหายให้กับกลุ่มประชาชนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้และตั้งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนเนื่องจากต้องการสร้างความวุ่นวายกลาหลค่ะ